สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยประจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจ๊ดำพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยนะเมาส์มอยก่อนเกมเกรดสถิติความน่าจะเป็นรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่ค่าประจำสนามแล้วก็ฟันธงลงสกอร์ผลการแข่งขันให้กันด้วยแบบนี้นั่นเองนะทุกเรื่องที่พวกแกควรรู้ก่อนเกมสุดสัปดาห์เจ๊ดำนำมาฝากกันในคอนเทนต์นี้นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางชั้นเลยนะแฟนเพจเจ๊ดำมาสลายยูทูบเจ๊ดำออฟเชียลสับสไคร์บสั่นกันคาหน้านี่เลยเพราะนั้นคืนนี้จะไปดูแดงเดือดฉบับ FA Cup ที่ Old Trafford Resort and Spa นั่นเองนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่อยากจะติดตามเป็นใกล้ชิดมากกว่านี้ก็เข้าไปได้ที่ LINE แอดของเรา @jdamofficial แอดเข้าไปเลยเพราะตอนนี้ JD T-shirt กับ JD Jersey แบบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเปิดให้สั่งพรีออเดอร์กันใน LINE แอดของ Jdam นั่นเองนะจ๊ะ @jdamofficial แอดรอไว้เลยส่วนใน IG ก็ไป follow กันได้ที่ jdam_official นั่นเองนี่หอยหลอดนะเอ้าวันนี้มาพรีวิวคู่นี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะกับฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกลูกหนังแล้วมีมาแล้ว153ปีพวกแกคิดดูดิเราเนี่ยนะย้อนกลับไปชาติที่แล้วเผื่อ3ชาติที่แล้วตั้งแต่เอ้ยครับมันเริ่มต้นเนี่ยนะ153ปีผ่านไปเดินทางมาถึงตรงนี้กับฤดูกาล 2023-24 นะจ๊ะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลนั่นเองนะจะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะดวลกับพวกพี่ๆนะพี่มูมามหาวิทยาลัยโจเซ่ฟูชิมรูซันเรอรูซิยัมรูกันรูซิยัมรูกีบถ้วยนี้มันอยู่ในจอมสบาทแมนยูไนเต็ดจำยากแต่ผมต้องใส่ผมต้องเจอกับผมกระลาบที่ไม่เจอหลับผมเห็นว่าลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะโดยจะเตะกันเวลาที่อังกฤษเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเวลาที่ไทยก็คือ4ทุ่มครึ่ง22นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะโดย FA Cup เนี่ยอย่างที่จะดำบอกไปว่าเก่าแก่ที่สุดมีมา153ปีแล้วและไม่มีพื้นที่ว่างให้กับทีมที่เป็นผู้แพ้เอาง่ายๆว่าใครจะเป็นแชมป์ FA Cup เนี่ยต้องไม่เคยแพ้ใครในปีนั้นๆที่ตัวเองคว้าแชมป์เลยนะและแชมป์ FA Cup ที่สูงที่สุดตอนนี้ก็คือไอ้ปืนใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลนั่นเองนะจ๊ะคว้าไปทั้งหมด14สมัยนะรองมาก็คือแมนยูไนเต็ดนี่แหละเจ้าบ้านคืนนี้12สมัยนะจ๊ะส่วนทีมเยือนอย่างพิพรีลิเวอร์พูลเนี่ยนะกดไป8สมัยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวนี่คือเกรดเล็กเกรดน้อยก่อนเกมคืนนี้นะโดยคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับเนี่ยต้องย้อนไปในยุคปี1995-1996เลยนั่นเองนะจ๊ะในปีนั้นเนี่ยแมนยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลได้ 1-0 นะจากลูกยิงถอยหลังวอลเล่ของเอริกเดอะคิงคันโตน่านั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทันจะดำทันดูนะแม้ว่าปีนี้จะอายุ26ก็ย้อนไปดูใน YouTube ได้สำหรับนัดชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดที่คุณได้เจอกันส่วนวันนี้จะเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะจ๊ะโดยผู้ตัดสินในเกมค่ำคืนนี้เนี่ยนะจะเป็นจอห์นบรูคส์นั่นเองนะจะลงทำหน้าที่ตัดสินที่โอลด์ทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะเราย้อนไปดู5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะแมนยูแต่ของเจ๊ดำนะอุ้ยของเอริกเทนฮากุนซือหัวสวยเนี่ยนะ5นัดหลังสุดในธุรการพวกเขาชนะ3แพ้ไป2นะและเป็นการชนะแพ้ชนะแพ้ชนะนั่นแปลว่าเกมนี้อุ้ยจะดีเหรอส่วนพี่ปรีนะจ๊ะลิเวอร์พูลทีมเยือนนะ5นัดสุดในธุรการพวกเขาฟอร์มโคตรดีชนะ4และเสมอไป1เกมไม่แพ้ใครโดยนัดล่าสุดเนี่ยนะผู้เปิดบ้านที่แอนฟิลด์นะถล่มชนะสปาร์ตาปรากไปเบาๆ6-1ไทเบรก7-2เฮ้ยนั่นเป็นสกอร์เทนนิสนะจ๊ะถือว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะสำหรับพี่ๆหงแดงนะทีนี้เราย้อนไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะเฉพาะ5นัดล่าสุดก็แล้วกันนะที่เจอเนี่ยหลายคนจะรู้สึกเฮ้ยยูไนเต็ดแม่งแพ้ลิเวอร์พูลมา07ก่อนหน้านี้05 04อะไรว่ากันไปแต่5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะเฮดทูเฮดมันออกมาเท่ากันชนะฝั่งละ2เกมเสมอไป1นัดนะจ๊ะอันนี้นับเดอะแมตช์ที่เมืองไทยด้วยนะเกมนั้นแมนยูชนะไป 4-0 ใช่ไหมหลังจากนั้นมาเนี่ยเกมอย่างเป็นทางการ3นัดหลังสุดเนี่ยชนะเสมอแพ้อย่างละเกมนะเกมล่าสุดเนี่ยก็เสมอลิเวอร์พูลได้ที่แอนฟิลด์แบบโอ้โหเขาเรียกอะไรจอดรถบัสแม่งเต็มสนามแอนฟิลด์เลยยูไนเต็ดก็เสมอมาได้0-0นัดก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกไปเล่นแอนฟิลด์ก็บุกไปแพ้พี่พรีเขา0-7แล้วก็ยังเป็นตราบาปไปยันตายเลยสำหรับแฟนๆเรดเดวิลทุกคนนะทีนี้เราไปดูสถิติโดยรวมของคู่แค้นแสนรักคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะก่อนหน้านี้เจอมาทั้งหมด212นัดในประวัติศาสตร์เนี่ยนะจากทุกรายการที่ลงทำการแข่งขันเนี่ยเป็นแมนยูแต่ชนะได้82นะจ๊ะเสมอไป59แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลชนะไป71เรียกว่าสถิติก็ถือว่าใกล้เคียงเข้ามาเรื่อยๆเพราะช่วงหลังลิเวอร์พูลก็ดีกว่ายูไนเต็ดค่อนข้างชัดเจนในระยะ10ปีหลังนะทีนี้เราแยกย่อยกันหน่อยแล้วกันถ้านับเฉพาะ FA Cup จะนำไปหามาเนี่ยเจอทั้งหมด18นัดในทุกรอบเนี่ย153ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ18นัดยูไนเต็ดชนะไป10เสมอ4แล้วเป็นลิเวอร์พูลชนะไป4เกมก็ถือว่าสถิติใน FA Cup ยูไนเต็ดยังคงดูดีกว่าอยู่พอสมควรเลยนะทีนี้มันก็มีอีก1เกรดอย่างงี้คู่นี้เวลาเจอกันใน FA Cup เนี่ยมักจะบ้านใครบ้านมันเว้ยพวกแกฉันไปดูสถิติย้อนหลังมาเนี่ยถ้าเจอกันในโอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยนะนับเฉพาะใน FA Cup เนี่ยนะ3นัดก่อนหน้านี้ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูลได้ทั้ง3เกมเลยนะอ่ะไล่เรียงกันแบบนี้ก็แล้วกันถ้านับเฉพาะยุคพรีเมียร์ลีกมาก็แล้วกันนะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นยุคเก่าๆตั้งแต่สมัยเป็นนิวตันฮีทอะไรเลยเนาะอ่ะถ้าไล่มาตั้งแต่ยุคพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยนะเจอกันถ้าไม่นับนัดชิงที่เวมบลีย์ปี96เนี่ยก็เ
จะมาเป็นปี1999ปีที่ยูไนเต็ดคว้าเทเบิลแชมป์เนี่ยตอนนั้นเจอกันรอบ4ยูไนเต็ดชนะในโอลด์ทราฟอร์ดได้2-1นะขยับมาปี2011เนี่ยก็เป็นเอฟเอคัพรอบ3นะที่โอลด์ทราฟอร์ดยูไนเต็ดเฉือนได้1-0และนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปปี2021ที่ผ่านมานะจ๊ะเกมนั้นยูไนเต็ดก็ชนะลิเวอร์พูลได้3-2ในการดวลกันรอบ4ของเอฟเอคัพนะทีนี้กลับกันของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเจอกับยูไนเต็ดในแอนฟิลด์ในเอฟเอคัพพวกเขาก็ชนะยูไนเต็ดได้เช่นเดียวกันนะโดยย้อนไปในปี2006เนี่ยนะเจอกันที่แอนฟิลด์เนี่ยเกมนั้นเป็นรอบ5ลิเวอร์พูลชนะ1-0นะจ๊ะขยับมาเนี่ยนะปี2012เนี่ยเป็นรอบ4ลิเวอร์พูลก็ชนะยูไนเต็ดได้2-1นั่นแปลว่าท่านนับตั้งแต่ยุคพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี92-93ไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยบ้านใครบ้านมันเว้ยเฮ้ยเอออ่ะทีนี้ไปดูข่าวคราวอัปเดตก่อนเกมคู่นี้ก็หน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะไปกันที่เจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอเล็กซานเดอร์กุนซือหัวสวยล่าสุดออกมาแถลงเรียบร้อยนะจ๊ะว่าเขาเนี่ยนะเช็คความฟิตลูกทีมแล้วแล้วคาดหวังว่า2นักเตะฮอนคูกนำหน้าเนี่ยนะอย่างฮาร์มากัวแล้วก็ฮอยลุนหรือว่ารัสมุสเดอะคนสู้ชีวิตฮอยลุนเนี่ยน่าจะพร้อมสำหรับเกมค่ำคืนวันนี้ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะโดยธนาได้สัมภาษณ์แบบนี้ถึงความพร้อมของยูไนเต็ดก่อนเกมนะจ๊ะเรามีสัปดาห์ที่ดีมากนะนักเตะที่หลายๆคนเจ็บไปเนี่ยก็กลับมาซ้อมได้ในวีคนี้เลยนะบางคนซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วบางคนเพิ่งลงซ้อมแต่ตอนนี้ทุกเซสชั่นการฝึกซ้อมนักเตะที่เจ็บไปกลับมาร่วมทีมซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วเพราะฉะนั้นฮาร์คิดว่าพวกเขายังพอมีเวลาที่จะพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะก็ต้องรอดูว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บแทรกซ้อนหรือเปล่าแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะไม่ว่าจะเป็นฮาร์รี่มากวาร์หรือว่าจะเป็นน้องหอยนะสองคนนี้น่าจะพร้อมอ่ะนั่นคือ2นักเตะที่อาจจะกลับสู่ทีมในค่ำคืนวันนี้นะจ๊ะส่วนที่เหลือที่เจ็บอยู่เนี่ยนะก็ยังเหมือนเดิมนะพวกตัวเจ็บยาพวกไทเรลเดอะเมอร์มองมาลาเซียลุคเดอะเซเลนเดอร์พร้อมเพียวชอเอาตัวนี้เดอะเฉยมาร์ซิยาลแล้วก็ไอจอนจอนเนียแวนส์ก็เจ็บเพิ่มไปอีก1คนนะจ๊ะนี่ไม่นับเอาตายบายินดีประตูสำรองที่เพิ่งเจ็บกล้ามเนื้อพักอีก2สัปดาห์ที่หายไปอีก1คนนะทีนี้นักข่าวก็ถามโอ้โหเจอลิเวอร์พูลชั่วโมงเนี้ยจะทำยังไงเนี่ยจะเค้นฟอร์มยังไงให้มันชนะลิเวอร์พูลได้เทน่าก็ตอบแบบนี้นะเขาบอกว่าโอ้จริงๆเนี่ยนะบางเกมมันก็ยิ่งใหญ่กว่าเกมที่อยู่แต่เจอลิเวอร์พูลนะแต่ทุกๆเกมมันก็ใหญ่เสมอนั่นแหละไอการที่เราเจอกับลิเวอร์พูลมันมักจะเป็นบิ๊กแมตช์ที่หลายคนจับตามองเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายของ FA Cup แบบนี้เนี่ยนะเราแมนยูไนเต็ดกำลังตั้งตารอลิเวอร์พูลอยู่เลยโอเคละพวกเขามีความสม่ำเสมอมากก็จริงในซีซั่นนี้เล่นฟุตบอลได้ดีฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมและได้ผลการขันที่ดีมากๆแต่ถ้าอยากจะชนะทีมแบบลิเวอร์พูลเนี่ยนะซึ่งเราก็พยายามจะทำให้ได้นั่นคือเราต้องเล่นให้ดีเล่นให้ดีที่สุดเพื่อจะเอาชนะพวกเขาให้ได้ไม่ต้องมึงพูดหรอกกูก็รู้ต้องเล่นให้ดีที่สุดเพื่อชนะลิเวอร์พูลอยู่แล้วโหไอ้โลดทีนี้ไปดูอีกหนึ่งตำนานของพิพรีลิเวอร์พูลนะจ๊ะอย่างจอมอคอร์กอตำนานกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะก็ออกมาเป็นห่วงเป็นใยเอริกเทนฮากุนซือหัวสวยของแมนยูไนเต็ดว่าอาจจะอยู่ในช่วง21วันอันตรายก็เป็นได้นะเพราะจะต้องเจอลิเวอร์พูลใน2เกมคืนนี้เนี่ยเจอกันในเอฟเอคัพแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะต้องเจอกันนะในแดงเดือดฉบับพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนั่นเองนะโดยคาร์เกอร์ก็เป็นห่วงว่าอาจจะเป็นการชี้เป็นชี้ตายอนาคตของกุนซือหัวสวยเลยก็เป็นได้นะโดยจอมอคอร์กอให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าก็มองว่าการเจอกันครั้งแรกในรอบ20วันกับเจอร์รี่คล็อปในคืนนี้นะก็เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันตื่นเต้นนะส่วนอีกนั้นนึงก็คือ7เมษายนเนี่ยก็เป็น2เกมเนี่ยที่สำคัญมากเลยแล้วมันจะส่งผลต่อศรัทธาต่อความเชื่อมั่นในตัวของเทนฮากนะว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่กับสโมสรแมนยูไนเต็ดหรือเปล่าเพราะนั้นเทนฮากไม่มีทางเลือกนอกจากจะคว้าชัยชนะให้ได้นะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่เป็นดาวเตอร์หรือเป็นคนที่สงสัยในตัวในฝีมือของเทนฮากอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ให้เป็นศรัทธาให้ได้ไม่ใช่เปลี่ยนจากโอกาสให้เป็นวิกฤตอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นชัดเจนแหละเซอร์จิมแรดคลิฟและกลุ่มทุนอีนีออสนะกำลังมองดูอยู่ว่าเทนฮากจะจัดการยังไงกับ2เกมนี้ภายใน21วันนะผลลัพธ์ที่ออกมาในแง่บวกเนี่ยอาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงโอกาสในการทำงานของเทนฮากให้มันมากขึ้นต่อไปก็ได้และยิ่งถ้าเกิดยูไนเต็ดคว้าไปครับได้เลยนะเกอร์มองว่าฤดูกาลนี้ของยูไนเต็ดก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าพิจารณาดูแล้วว่าเทนฮากก็ทำได้รอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงกับผลแข่งขันคืนนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดฤดูกาลนี้ของเทนฮากเลยก็ได้นะจะนำเห็นด้วยนะเพราะว่าในลีกเนี่ยโอ้โหจะท็อปโฟร์แม่งยากมากจะดิดอันดับ5เพื่อลุ้นค่าสัมปทานในฟุตบอลยุโรปแล้วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแบบโควต้าพิเศษก็แอบยากเพราะมีสเปอร์กับวิลล่าขวางอยู่ส่วนการคว้าแชมเปี้ยนส์ครับซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายในฤดูกาลนี้ก็ต้องผ่านลิเวอร์พูลเกมนี้ให้ได้ก่อนนะเอ้าทีนี้ไปดูฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะนำทัพมาโดยเวอร์จิลเดอะมองฟานไดค์นะกัปตันทีมกองหลังจอมแกร่งนั่นเองนะล่าสุดฟานไดค์ก็บอกว่าโอ้โหไม่ว่ายูไนเต็ดจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามเนี่ยนะแต่ลิเวอร์พูลจะต้องเจอบททดสอบที่ยากลำบากเสมอเวลามาเยือนโอลด์ทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาแม้ว่าจะเป็นเกมเอฟเอคัพก็ตามนั่นเองนะโดยฟานไดค์เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเกมมันต้องเข้มข้นสูสีสิพี่น้องเราเนี่ยเราเจอกันยากเสมอนั่นแหละถ้าเราจะมาที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเจอกับยูไนเต็ดไม่ใช่งานง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่ามันจะง่ายเกมมันต้องยากแน่นอนที่โอลด์ทราฟฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแมนยูไนเต็ดกำลังหาทางชนะพวกเราอยู่เราต้องโฟกัสมุ่งมั่นไป
ไปที่ตัวเองฟอร์มกับเราที่เวลาดวลกับยูไนเต็ดเราต้องทำให้ได้เพราะมันเป็นเกมที่ยากเสมอและเข้มข้นจริงๆประวัติศาสตร์ของทั้งสองสโมสรที่เป็นคู่อริกันมาเนี่ยนะมันนำความขัดหวังและความกดดันมาเป็นพิเศษให้กับบรรดาผู้เล่นเลยเพราะฉะนั้นมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปลงสนามไปสนุกกับเกมของเราสนุกกับฟุตบอลไปให้ได้เล่นในแบบฉบับของเราและหวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบต่อไปนั่นคือเวอร์จิลเดอะมองฟานไดให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ก่อนเกมนะทีนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งคนนะจ๊ะน้องซุปไก่ก้อนคนอร์แบดลีย์นะแบ็คขวาดาวรุ่งของไปเพรียลิปูเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยนะรักเยิร์นคล็อปและนี่คือกุนซือคนเดียวตั้งแต่เขาอยู่กับทีมเยาวชนจนถึงเขาดีบิวสู่ทีมชุดใหญ่ก็คือ JK นี่แหละและ JK จะอำลาตำแหน่งช่วงจบฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นเขากับเพื่อนร่วมทีมพี่ๆทุกคนจะช่วยทำให้ JK อำลาตำแหน่งแบบสง่างามที่สุดนั่นคือคว้าแชมป์ให้มากที่สุดนั่นเองนะโดยแบดลีย์สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าบอส JK นะฮะคือกุนซือคนเดียวเลยฮะที่ลี่รู้จักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ลี่อยู่กับสโมสรนี้มาเนี่ยก็มีแค่บอส JK นี่แหละฮะที่ให้โอกาสลี่มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการที่บอสจะหยุดคุมทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่นี่นะฮะรวมถึงตัวลี่และพี่ๆจะช่วยกันคว้าแชมป์ทุกรายการที่เราทำได้เพื่อพี่บอส JK นะฮะเราจะส่งบอส JK ให้ไปได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ฮะโอ้โหน้องลี่บอสมันแค่อำลาตำแหน่งแล้วก็ไปพักผ่อนไม่ได้ไปตายจะส่งบอสไปไหนแล้วบ่คุณหยอกอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันจบเกมค่ำคืนนี้จะได้รู้ว่าลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางการลุ้น4แชมป์หรือเปล่านะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะไปดูตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะนำไปเช็คมาให้2ทีมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บเท่ากันเลยพวกแกนั่นคือ8คนนะหายจากทีมใหญ่ไป8คนเท่ากันเลยนะเนื้อของยูไนเต็ดก็อย่างที่บอกไปลุคเดอะเซเลเดอร์พร้อมเพียวชอลิซาโดเดอะพุชเชอร์เจียวแชมป์โลก2022มาร์ติเนสนะตัวนี้เดอะเฉยมาซิยาวไตเรลเดอะเมอร์มอมาลาเซียเมซันเดอะล็อกหนเมาส์โอมาริฟอร์ซันนี่ก็เจ็บไอจอนเจเนียแวนโดนไปถึงประตูสำรองตลอดกาลอย่างเอาตายบายินดีก็เจ็บนี่คือ8รายชื่อผู้เล่นทีมชุดใหญ่ที่เป็นการเจ็บรบกวนของแมนยูไนเต็ดนะข้ามไปดูฝั่งลิเวอร์พูลกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเทรนต์อเล็กซานเดอร์เกมรุกปรับเกมรับไม่เอาอาร์โนนี่ก็เจ็บยาวเนาะหัวเข่าไม่ดีโจเอลเจมาติปก็เจ็บเซฟานบายเซติชนะเตียโก้น้องตะโก้อาคันตาร่าดิโก้เดือดเจ็บโชต้านี่ก็เจ็บอาริซงพ่อหมีเบเกอร์เคอร์ติสขโมยเฮ้เคอร์ติสโจนนะจ๊ะรวมไปถึงอิบราฮิมาอิบูโกนาเต้พวกนี้เจ็บทั้งหมดเลย8คนเท่ากันเลยนะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่ข้ามจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเอามาจากเว็บไซต์ whoscore.com นะเอาไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากกุนซือหัวสวยก็เลย4-2-3-1นะผู้สาประตูยังเป็นเจ้าเก่านะจ๊ะอองเดรเดอร์ซงติงโอนาน่านะนักรับ4คนจากขวาไปซ้ายมีดูโก้เสาแรกไม่มองเสา2ไม่ตรงเลยเสาธงก็แล้วกันดาโลออจอหอนะจ๊ะราฟาเอลเดอแชมป์โลก2018วาราแล้วก็แฮร์รี่มากวายเล่นเซ็นเตอร์คู่กันฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าที่ของวิกตอร์เดอะถอยลินเดเลฟ2มิดฟิลด์ตัวกลางถือว่าเป็นคู่เก๋าผสมสดนะพี่บ่าวกับเสมวิโรจน์นะจ๊ะจับคู่กับคอมบี้เดอะความหวังใหม่ไมนูนั่นเองนะตัวรุก3คนจากซ้ายไปขวานะจ๊ะมาคัสเดอะมาร์แรชฟอร์ด MBE นะจ๊ะบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกัปตันทีมและทางขวาเป็นอเลฮันโดนิวเดอะมุ่งกานาโชนะส่วนกองหน้าตัวเป้าถ้าหายเจ็บกลับมาได้จริงๆก็จะเป็นรัสมุสเดอะคนสู้ชีวิตฮอยลุนขยับไปดูทีมเยือนอย่างพิพรีลิฟูนะจ๊ะ4-3-3ของบอส JK เยือนครอบกุนซือเดอะนอร์มอลวันผู้สาประตูเป็นน้องลูกหมีควินเคเลเฮอร์นะแล้วรับ4คนจากขวาไปซ้ายนะจ๊ะโจอเล็กซานเดอร์โกเมสเฮ้โจโกเมสรับจบนั่นเองนะจ๊ะเซนเตอร์2คนเป็นจาเรลควอนซ่าจับคู่กับเวอร์จิลเดอะมองฟานไดนะแบ็คซ้ายเป็นแอนดรูเดอะพลังม้าโรเบอร์สันสามมิดฟิลด์ที่แข็งปึกเลยวาตารุเดอะซามูไรเอนโดโดมินิกเดอะหล่อเหลาการโซโบสไลแล้วก็อเล็กซิสเดอะแชมป์โลก2022แมคคาลิสเตอร์3กองหน้านะจ๊ะมีทางด้านของดาวินเดอะเจ็บคมนูนเยสนะโคดี้เดอะเจ็บขากักโปและ1คนที่ขาดไปไม่ได้เลยโมซาร่ายักหน้ายักเอวนะจ๊ะโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะดำมองว่าหลายคนมองว่าโอ้โหเจอกันเนี่ยนะสูสีตลอดยูไนเต็ดเจอลิเวอร์พูลไม่ว่าฟอร์มจะดีไม่ดีเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเจอเฉพาะในเกมนี้แต่จะไม่เห็นแบบนั้นจะดำมองว่ายูไนเต็ดเป็นรองชัดเจนยิ่งล่าสุดเนี่ยไปดูเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายูไนเต็ดชนะเอเวอร์ตัน 2-0 ลิเวอร์พูลเสมอซิตี้ 1-1 ในสนามจะดำไปดูสปีดเกมคนละเรื่องสู้กันไม่ได้ยูไนเต็ดเองต้องเล่นด้วยกลยุทธ์เท่านั้นถึงจะมีโอกาสสู้กับลิเวอร์พูลได้ถ้าเปิดเกมแรกวัดกันปอนต่อปอนเหมือนที่เคยทำมาแต่ก่อนเนี่ยนะโอกาสยับแบบแพ้0-4 แพ้0-5 หรือแพ้แบบแพ้0-7เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนั่นทำให้เอริกเทนฮากอาจจะต้องวางกลยุทธ์ที่มันแยบยลแล้วก็เล่นเกมรับอย่างอดทนเพื่อที่จะรอเกมสวนกลับเหมือนใน15นาทีแรกที่เจอกับซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนู้นนั่นเองนะแล้วก็ฉวยประตูขึ้นนำไปก่อนส่วนลิเวอร์พูลพวกเขาเล่นตามสไตล์พวกเขาแน่นอนเฮฟวี่เมทัลไม่ว่าจะเจอทีมไหนในโลกนี้ก็ตามลิเวอร์พูลเล่นสไตล์เดียวเพราะนั้นโอกาสที่จะเป็นเกมที่อึดอัดจะทำว่ามีสูงแต่ถ้ายูไนเต็ดเปิดแรกเมื่อไหร่โอกาสเละมีสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นแฟนยูไนเต็ดต้องเผื่อใจไว้ถ้าเทนฮากมาแบบเกมรับตื้อๆรถบัสจอดแน่นๆเหมือนนัดราดีแอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีก0-0แบบนั้นก็ต้องอดทนแต่ถ้าไปเปิดแรกกับลิเวอร์พูลเหมือนมวยปล่อยกาดน่าจะแหกออกมาค่อนข้างแน่เพราะนั้นดูแล้ววันนี้เกมจะเป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่ครอบครองและบุกใส่บดขยี้ใส่แมนยูไนเต็ดแต่ยูไนเต็ดก็จะโต้กลับ
ตามสไตล์เหมือนกันโอกาสที่จะจบแบบที่มีผู้แพ้ชนะในเกม90นาทีจะนับว่ามีสูงเลยนะไม่น่าจะถึงขั้นต่อเวลาและเชื่อว่าพี่พรีก็ดีพอที่จะบุกมายัดเยียดความปราชัยในรอบ8ทีมสุดท้ายใช่มั้ยครับให้กับยูไนเต็ดได้ไม่ยากนักสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นวันนี้นะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้พี่พรีลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2อ้าวถ้าจบแบบนี้นั่นแปลว่าลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในเส้นทางคว้า4แชมป์ส่วนแมนยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ก็จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะถ้าเป็นแบบที่ยารำคิดนะแต่ก็ขอให้ไม่เป็นแบบที่คิดก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรู้เรื่องรอเลยคืนนี้หลังเที่ยงคืนครึ่งอ้าวและนี่คือทั้งหมดของเจ๊ดำพรีวิวในสุดสัปดาห์นี้กับ FA Cup รอบ8ทีมสุดท้ายฉบับแดงเดือดนั่นเองนะจ๊ะยูไนเต็ดเจอลิเวอร์พูลที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปารอติดตามนะเวลาที่ไทยก็คือ4ทุ่มครึ่งหรือว่า22นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะอย่าลืมนะจ๊ะรักกันชอบกันเป็นกำลังใจเจ๊ดำง่ายๆนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามไลฟ์ทุกช่องทางของเราเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok Line แอดเจ๊ดำ Official แอดมารอไว้เลย JD T-shirt กับ JD Jersey ออกแบบเสร็จเรียบร้อยรอโปรแกรมมาพรีออเดอร์อุดหนุนกันแล้วนะส่วน IG ก็ follow กันได้ที่เจ๊ดำ underscore official นั่นเองในหอยหลอดนะเหมือนเดิมนะจ๊ะขอโปรแกรมมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะคิดหวังอะไรในสุดสัปดาห์นี้ขอให้เป็นจริงยกเว้นแฟนลิเวอร์พูลที่คิดจะชนะแมนยูแต่ก็ขอให้ไม่เป็นจริงกันแล้วกันนะเฮ้ยยอกมีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มเหนี่ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ลุยชีวิตกันต่อกันแล้วกันขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทุกสุดสัปดาห์กับเจ๊ดำพรีวิวส่วนวันนี้ไปเว้ย